ทัวร์ฉีดวัคซีนมีจริงหรือไม่ตามบทความนี้คือเขาพูดถึงทัวร์จริงๆเลยนะครับไม่ใช่อ่าอไอ้นะเราไปเที่ยวเองซื้ออะไรซื้อตั๋วเครื่องบินไปเองแล้วก็ไปหาฉีดในประเทศนั้นไม่ไม่ใช่อันนี้คือเป็นซื้อแพ็กเกจทัวร์เลยไปฉีดวัคซีนแต่ว่าสําหรับประเทศของเราน่าจะคือคือพอดีเราก็ไม่ได้ไปนั่งเสิร์ชดูด้วยนะน่าจะยังยากอยู่นิดนึงเพราะว่าขากลับมาก็ยังต้องกักตัวแล้วก็มีข้อแม้นในการว่าต้องเว้นระยะ ส4ี่วันหมายถึงว่าครบโดสแล้วก็ต้องเว้นอีกสิบี่วันก่อนถึงจะเข้ามาได้แสดงว่าถ้าจะไปเพื่อฉีดวัคซีนแล้วจะกลับมาจริงเนี่ยต้องไปนานพอสมควรคือก่อนโควิดก็ไม่ค่อยมีทัวร์ไหนที่เขาไปนานอยู่แล้วนะฉะนั้นก็เลยว่าถ้ายังมีการกักตัวอยู่ก็เป็นการขวางคนในประเทศไม่ให้ซื้อทัวร์ฉีดวัคซีนคือในประเทศตัวเองก็ยังฉีดกันไม่แพร่หลายด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากจะฉีดจริงๆก็คือต้องรอโรงพยาบาลเอกชนซึ่งไม่รู้จะเมื่อไหร่ เพราะว่าวัคซีนที่เขาจะฉีดให้ฟรีซึ่งก็กว่าจะได้ฉีดกันจริงสําหรับคนทั่วไปก็อาจจะเป็นกรละาก็ได้เพราะว่ามิถุนาจะเริ่มก็จริงแต่ว่าแค่6ล้านโดสซึ่งก็ก็คือเหมือนกับมีตัวคัดเลือกว่าใครเป็นเสี่ยงกว่าก็จะจัดคิวให้ไปฉีดก่อนฉะนั้นคนทั่วไปที่หวังจะรีบฉีดรีบไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ยังคงยังคงยังยากอย,กอย,กอยู่ถ้าจะรอฉีดในประเทศนะครับรอโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ถ้ามีเร็วจริงก็ดีแล้วก็ยี่ห้อที่จะฉีดก็มีแต่แอสตราซึ่งก็เป็นวัคซีนที่ประสิทธิภาพยังไม่สูงมากนะอยากได้วัคซีนประสิทธิภาพสูงก็รอเอกชนก็ไม่รู้เมื่อไหร่อีกและที่น่าเสียดายคือเราจะได้ยินคําว่าวัคซีนทัวริซึมหรือวัคซิเคชันซึ่งเป็นคํารวมกันระหว่างวัคซีนกับวาเคชันใช่ไหมก็คือประเทศที่เขาเร็วเขาเร่งฉีดวัคซีนกันไปเยอะประชากรฉีดเป็นไปมากพอทีนี้ เขาก็มาตรการต่อไปหลังจากประชากรฉีดวัคซีนกันมากพอก็คือจะมีหลายประเทศในโลกนี้เหมือนกันที่เนี่ยแหละเป็นประเทศด้อยพัฒนาเรื่องวัคซีนเนี่ยเขาก็จะโฆษณาไงประเทศที่จะชวนคนมาเที่ยวอะ่ะเออมาฉีดวัคซีนในประเทศฉันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งตอนนี้ยังน้อยอยู่นะแต่ว่าเชื่อว่าต่อไปจะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเราฉีดช้าเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเสียลูกค้าไปให้ประเทศพวกนั้นมากขึ้นเท่านั้น ก็เอาเป็นว่าตามข่าวนี้เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือเขาพูดถึงทัวร์ของจริงเลยนั่นแหละที่เป็นแพ็กเกจเลยนะแต่ว่าคงได้แต่ต่างประเทศแหละเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นกักตัวตอนขากลับประเทศตัวเองนี่เดี๋ยวข่าวลงไว้ใต้วิดีโอนะครับตอนนี้การไปท่องเที่ยวพร้อมกับพบแพทย์หรือสัญญกรรมความงามไม่ใช่เรื่องแปลกหมายถึงว่าบางคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปทาหน้าไปรักษาตัวอะไรพวกนี้พร้อมกับเที่ยวไปด้วยใช่ไหมตั้งแต่ก่อนโควิด แต่พอมีโควิดมาทําให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่คือการท่องเที่ยววัคซีนซึ่งนักเดินทางไปต่างประเทศเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19เ,เสียดายที่มันไม่ได้รีบแพร่หลายเพราะว่ามันมีหลายข่าวที่เราเคยพูดออกมาอย่างเช่นอเมริกาซึ่งเขาไม่ได้โฆษณามาโดยตรงแต่ว่าก็มีข่าวว่ามีบางคนที่เข้าไปที่ฟลอริดาหรือว่าที่เท็กซัสที่ไป เดิมเราต้องกะไปเที่ยวอยู่แล้วด้วยนะไม่ใช่ว่าไปเพื่อฉีดวัคซีนอย่างเดียวมันก็ดูจะทุ่มเทปไปหน่อยคือกะไปเที่ยวที่นั่นอยู่แล้วแล้วก็บังเอิญว่าคือทางการเขาไม่ได้โฆษณาหรอกแต่ว่ามันมีที่ให้ฉีดอยู่ในนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดกัน้นคือถ้าปิดกั้นก็คือว่าต้องมี ID ดีการ์ดของประชากรเท่านั้นถึงจะฉีดได้แต่นี้เขาไม่ได้ปิดกัน้นก็เลยคนจากต่างประเทศก็เลยไปฉีดได้ด้วยเหมือนกันคือไม่ได้ปิดกั้นก็เพราะว่ามันมีคนลักลอบอยู่ในอ,อเมริกาสักสิบล้านคนได้อะ ถ้าเกิดปิดกั้นเอาแต่ประชากรนะพวกนั้นก็ยังแพร่เชื้อได้อยู่ใช่ไหมฉะนั้นก็จําใจต้องฉีดให้พวกที่ลักลอบด้วยไงใช่ไหมก็เลยปิดกั้นไม่ได้สําหรับอเมริกานะครับแต่ว่าก็จะมีบางคนแย้งว่าบางรัฐเขายังไม่มีนะก็บางรัฐเขาอาจจะวัคซีนยังไม่เยอะไงเขาก็เลยต้องฉีดให้ประชากรก่อนแต่เกิดเขาฉีดกันเยอะเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้มันจะมีโผล่มาแน่นอนตอนนี้บริษัททัวร์หลายแห่งในยุโรปกําลังเสนอแพ็กเกจให้กับลูกค้า ก็มีคำถามว่าการเดินทางไปฉีดวัคซีนในอีกประเทศหนึ่งถูกกฎหมายหรือไม่บริษัททัวร์จัดได้จริงหรือเพราะขณะที่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกกาลังรอคอยฉีดวัคซีนแต่เจ้าของประเทศกลับไม่ได้ฉีดเพราะต้องเอาไปฉีดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างนั้นหรือส่วนตัวคิดว่าเจ้าของประเทศเนี่ยจะได้ฉีดหรือไม่ได้ฉีดเนี่ยไม่เกี่ยวกับบริษัททัวร์พวกนี้เกี่ยวกับทางคนจัดการของประเทศนั้นว่าช้าเองใช่ไหมแต่เรื่องการเอาวัคซีนมาฉีดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอกชนเขาจะเอาเข้ามา ตอนนี้มีบริษัทท่องเที่ยวของนอร์เวย์ชื่อนี้เสนอแพ็กเกจทัวร์รัสเซียเออว่าแต่คนบริษัทท่องเที่ยวนอร์เวย์คือเสนอให้คนนอร์เวย์หรือเสนอให้ใครแพ็กเกจทัวร์รัสเซียให้ลูกค้าเลือกได้หลายแพ็กเกจรวมทั้งการฉีดวัคซีนสปุติกวีของรัสเซียด้วยหมายถึงคนนอร์เวย์เขาก็อยากจะฉีดวัคซีนของรัสเซียอย่างนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจราคา1,199พัยูโรที่ลูกค้าสามารถเดินทางได้2เที่ยว สำหรับวัคซีนสองโดสเดี๋ยวนะพันหนึ่งร้อยเก้าเก้ายูโรก็ประมาณ 50, ห้าหมื่นเนาะเอ้ทำไมมันถูกจังวะห,หรือแพ็กเกจประมาณ2 9 9 9ยูโรให้ลูกค้าได้พักผ่อนที่รีสอร์ทเพื่อสุขภาพสุดหรูของรัสเซียย2สิบวันเดี๋ยวด้เนตอมันแสนกว่าใช่ไหมแสนสองหมื่นประมาณนั้นอะได้อยู่ได้ตั้ง22บวันเลยเหรอโดยได้รับวัคซีนตั้งแต่เริ่มและจบทริปโอ้โหคือของเรานี่ถ้ามากัดภูเก็ตนี่ แสนสองหมื่นนี้ได้แค่ค่าโรงแรมเองนะครับทางเลือกที่สามคือไปพักสปาในตุรกีโดยแวะที่สนามบินมอสโกที่เร็วๆนี้จะติดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนในอาคารผู้โดยสารเชื่อไหมว่าสุวนณภูมิของเราไม่มีแม้แต่ตรวจโควิดทั้งๆท,ที่สนามบินในต่างประเทศเนี่ยเขามีศูนย์ตรวจโควิดในสนามบินเลยของเราไม่มีล้าหลังมากๆทริปฉีดวัคซีนจากเยอรมนีและออสเตรีย คือเดาว่ามันมีความเหลื่อมของพวกนี้เพราะว่าแม้แต่ในยุโรปเองเนี่ยก็คือเขาจิตตกวัคซีนไงช่วงก่อนหน้าเนี่ยฉะนั้นเขาก็เลยฉีดกันช้าแล้วก็จะต้องเริ่มจากการแพทย์คนดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ตัวผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวบลาๆก็เลยกลายเป็นว่าคนอายุน้อยก็ยังต้องรองคิวก็แต่เขาอยากจะรีบเที่ยวกันแล้วก็เลยมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะอันนี้เดาเอาบริษัทท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเยอรมน,นี เริ่มเสนอทัวร์ฉีดวัคซีนตั้งแต่กุมภาอ,อ๋อเหรอนานขนาดนั้นแล้วเหรอโฆศกของบริษัทบอกว่าลูกค้าสอบถามมามากว่าเป็นไปได้ไหมถ้าจะไปพักผ่อนพร้อมกับฉีดวัคซีนโควิด -19 แต่ไอเดียนี้ถูกชะลอไปก่อนเนื่องจากคาดว่าเยอรมน,นีจะฉีดเพิ่มได้ภายในเมษาแต่ความจริงยังฉีดได้ไม่มากบงเล็บดาวเอาเพราะว่าจิตตกวัคซีนซะก่อนบริษัทนำเที่ยวอาจจะต้องทำทัวร์ฉีดวัคซีนอีกคือลูกค้าเรียกร้องด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีเขาก็หัวเสียอยากทำ บริษัทนี้ของออสเตรียออสเตรียยุโรปนะครับก็เปิดให้จองแพ็กเกจทัวร์ทุกอย่างรวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์คือสรุปว่ามีจริงแต่เป็นของต่างประเทศของไทยคงหมดหวังอย่างที่บอกอะ่ะคือมันทําได้ในทางทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติคือลูกค้าต้องไปนานอาจจะมีจริงๆก็ได้ของไทยอะ่ะแต่ว่าอาจจะไปแอบโฆษณากับพวกเศรษฐีไม่ได้โฆษณาโดยตรงหรือเปล่า บริษัทแถลงผ่านเว็บไซต์ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งและเป็นความเสียหายต่อพวกเราทุกคนที่สหภาพยุโรปไม่สามารถจัดหาวัคซีนให้ชาวยุโรปทุกคนได้ทันเวลาพวกเราก็เสียใจครับเพราะว่าพวกเราโกโนไกต์จริงๆตั้งใจจะไปตั้งแต่เมษาแล้วแต่ว่ากลายเป็นไม่ได้ไปเพราะว่าคือเราเข้าได้นะคนไทยเข้าได้ขอวีซ่าได้เข้าได้ในหลายประเทศในยุโรปแต่ว่าดันปิดกั้นเรื่องของโรงแรมว่าให้เข้าแต่เฉพาะ เหตุจาเป็นหรือทําธุรกิจแต่นักท่องเที่ยวไม่ให้เท่นั้นเราก็เลยยังไปไม่ได้คือเข้าได้แต่เดินทางไม่ได้คือคนไปเยี่ยมเยียนเพื่อนเยี่ยมเยียนคู่รักเยี่ยมเยียนครอบครัวได้เพราะว่าเขาไปถึงแล้วเขาก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ไปไหนไกลนักใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนท่องเที่ยวนี่แหละที่ไม่ได้เพราะว่าโรงแรมมันไม่ให้พักไงแม้จะมีข่าวว่าเดือนกรกฎานี้จะมีการท่องเที่ยวเพื่อไปฉีดวัคซีนสปุตนิกวี v ของรัสเซีย แต่รัฐบาลรัสเซียไม่เคยให้ไฟเขียวอย่างเป็นทางการให้นักท่องเที่ยวบินไปฉีดวัคซีนคือรัฐบาลยังปากแข็งอยู่ว่าไม่มีไม่มีบัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของวัคซีนสปุตนิกวีเคยบอกว่าฉีดวัคซีนสปุตนิกวีในรัสเซียใครมาบ้างพร้อมกับภาพผู้คนยืนอยู่ข้างเครื่องบินลำหนึ่งมีข้อความสปุตินิกอยู่บนเครื่องบัญชีทวิตเตอร์นี้ยังบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกรัเสเซียกําลังทําโครงการเปิดให้ต่างชาติมีโอกาสเข้ามาฉีดวัคซีนสปุตนิกวี ตั้งแต่เดือนกรกฎาน,นี้เออเดี๋ยวนะคือคนไทยเนี่ยเข้ารัเสเซียด้วยฟรีวีซ่าได้30วันวงเล็บก่อนโควิดแต่พอมีโควิดปุ๊บเขาปิดเรื่องวีซ่าตรงนี้ไทยยังเข้าไม่ได้แล้วไทยจะมีโอกาสไหมที่จะไปด้วยรัเสเซียด้วยฟรีวีซ่า30วันเพื่อไปฉีดวัคซีนหวังว่าจะมีโอกาสรัเสเซียทําไมเขาจะต้องปิดเรื่องฟรีวีซ่าเราด้วยหรือว่าเราไปทําอะไรไม่ดีกับเขาก่อนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่านี่ไงเพิ่งไปติดต่อมาใช่ไหมทางท่านผู้นาอะ่ะติดต่อซื้อวัคซีนมาเนี่ยวงเล็บไม่รู้ได้เมื่อไหร่เนี่ยกับทางรัเสเซียเนี่ยนะก็เปิดฟรีวีซ่าให้เราเหมือนเดิมสิอันนี้นี้หวังเอาเองตอนนี้รัเสเซียยังคงระมัดระวังในการเปิดตัวโครงการดังกล่าวโฆษกรัฐบาลบอกว่ากําลังพิจารณาบางเรื่องก็คือหมายถึงว่าอ้างว่าประชาชนสําคัญสูงสุดก็ประชากรเขาก็ไม่ได้เยอะนะประมาณร้อยกว่าล้านทั้งที่ประเทศนี่ใหญ่ที่สุดในโลก นักท่องเที่ยวจากตุรกีไปทัวร์ฉีดวัคซีนที่เซอร์เบียซึ่งสถานทูตตุรกีประจำเซอร์เบียและสถานทูตเซอร์เบียในตุรกีก็ปฏิเสธว่าไม่จริงไม่จริงโดยเฉพาะชาวตุรกีที่พำนักในเซอร์เบียเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตคือเราก็ได้ยินจากหลายที่นะว่าดูไบก็ฉีดวัคซีนฟรีแต่ว่าพอหาข่าวจริงๆปุ๊บกลับบอกว่าเฉพาะชาวดูไบหรือประชากรดูไบก็เลยยังไม่เจอความจริงสักทีว่ายังไง การท่องเที่ยววัคซีนถูกกฎหมายหรือไม่ก็ยังไม่มีการเนี่ยคือไม่มีใครกล้าโฆษณายอย่างเป็นทางการไงมีแต่มาลดิฟนั่นแหละที่ออกข่าวมาแล้วแต่ว่ามาลดิฟเขาก็บอกว่าต้องรอให้เขาฉีดให้ครบก่อนให้ครบทุกคนของประชากรก่อนซึ่งก็คงอีกไม่นานนักท่องเที่ยวลงเครื่องปุ๊บจะได้รับการจิ้มวัคซีนเลยทันทีหลังจากที่เขาฉีดวัคซีนครบทั้งประเทศแล้วนะครับก็บางประเทศอย่างยูคก็ยังยืนยันว่ายังไม่มีคืออย่างนี้ ทั่วโลกเขากําำลังเร่งฉีดให้ประชากรตัวเองกันอยู่ฉะนั้นถ้าประเทศไหนที่เขาจะบอกว่ามีก็คือเราต้องเห็นข่าวว่าประเทศนั้นเขาได้ฉีดวัคซีนให้ประชากรกันไปเยอะมากแล้วจนกระทั่งวัคซีนเหลือล้นก็อาจจะมีอย่างอเมริกาเนี่ยไม่ได้โฆษณาตรงๆแต่ว่า,าฉีดวัคซีนกันไปเยอะมากๆมากๆมากๆก,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 ก็เป็นไปได้ในบางรัฐไม่ได้ทั่วประเทศนะบางรัฐที่อาจจะมีการให้ฉีดโดยที่เขาไม่ได้โฆษณาแล้วมันผิดจริยธรรมไหม การจัดทัวร์ฉีดวัคซีนคือเป้าหมายของโลกนี้ก็คือให้คนทั่วโลกได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้มากที่สุดไม่ใช่หรือฉะนั้นทําไมล่ะในเมื่อประเทศตัวเองมันช้าแล้วเขามีเงินจะไปอยากจะไปฉีดที่ต่างประเทศได้ทําไมมันจะต้องผิดคือคนทั่วโลกเนี่ยมันแพร่โควิดได้เหมือนกันทุกคนใช่ไหมแล้วทําไมต้องมีการปิดกั้นยกเว้นประเทศนั้นยังวัคซีนไม่มากพอก็ต้องสํารองไว้ให้ประชากรก็ไม่แปลกแต่ถ้าประเทศไหนมีวัคซีนเหลือ แล้วจะให้คนต่างประเทศมาฉีดก็ไม่เห็นผิดอะไรอย่างเซอร์เบียที่ประชาชนได้ข้อมูลผิดผิดหรือเพราะเหตุผลอื่นทําให้ลังเลไม่กล้าฉีดวัคซีนการเสนอวัคซีนที่เหลือให้คนอื่นฉีดก่อนหมดอายุอาจทําได้อเมริกาวันก่อนก็เพิ่งพูดข่าววัคซีนเหลืออาจได้เลยก็ในเมื่อคนในประเทศไม่กล้าฉีดน่ะแล้ววัคซีนมันมีหมดอายุ่จะปล่อย,อยทิ้งไปเฉยๆหรือย้ําอีกทีนึงนะครับอเมริกายังไม่ได้โฆษณาว่าให้คนต่างประเทศไปฉีดวัคซีนได้นะแต่ในความจริงคือบางรัฐ จะทําได้ก็พวกประเทศกําลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาด้านวัคซีนอย่างบางประเทศแถบนี้ก็ประชากรก็ต้องรอแล้วรออีกเดี๋ยวก็พุ่งเดี๋ยวก็พุ่งแต่ประเทศร่ํารวยที่เขาตุนวัคซีนกันมาเยอะเกินเหตุอ๊ะในนี้บอกว่าถ้ามีคนพากันไปทัววัคซีนก็ยิ่งซ้ําเติมปัญหาแต่เกิดว่ามันตุนเยอะเกินเหตุแล้วของเหลือมันก็ไม่ได้ใช่กันซ้ํา,าเติมนะเอาเป็นว่าไม่ว่าทั่วโลกเขาจะวุ่นวายเรื่องวัคซีนกันอย่างไรก็ตามแต่บางประเทศ ที่อมมักจะพูดถึงบ่อยๆเนี่ยเขาอยู่ในสถานะที่เขาควรจะทําได้ตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาเคลมตัวเองว่าเป็นประเทศที่ป้องกันโควิดได้ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกแน่นอนว่าอยู่ในแถบเขตร้อนด้วยซึ่งโควิดเนี่ยแพร่ยากกว่าที่อื่นแล้วก็โชคดีด้วยว่าประชากรส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเด็กดีก็คือป้องกันโควิดกันได้อย่างดีอยู่แล้วคือป้องกันได้ดีเพราะประชากรเขาทําได้ดีเองฉะนั้นถ้าระาวางังแผนดีตั้งแต่แรก เรารีบเอาวัคซีนเข้ามาเพื่อฉีดให้มันจบก่อนที่อื่นแล้วป่านนี้เราก็คงจะมีเหลือแล้วเราก็บอกอ้างว่าจะผลิตเองด้วยแต่ผลิตเองยังไงไม่รู้นะไปผลิตเอากลางปีไม่เหมือนอินเดียเขาผลิตกันได้เยอะแยะยแตั้งแต่ต้นปีแล้วยี่ห้อเดียวกันนั่นแหละฉะนั้นถ้าเราวางแผนดีมาตั้งแต่ต้นและแถมยังคิดจะผลิตเองตั้งแต่ต้นปีป่านนี้เรามีเหลือเยอะเราก็โฆษณานะักท่องเที่ยวได้ว่ามาฉีดวัคซีนประเทศนี้สิป่านนี้เราท่องเที่ยวฟื้นแล้วเรียบร้อยนะครับ อ่าตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ